ำที่มักจะทำเสียงขู่ฟ่อฟ่อด้วยการพ่นลมออกมาจากทางรูจมูกให้ได้ยินแบบนี้นี่จึงเป็นที่มาของชื่องูเห่าคงทำให้เราหายสงสัยกันแล้วนะครับแต่ถ้าหากต้องเผชิญหน้ากับงูแต่ละชนิดจะทำยังไงให้เอาตัวรอดได้วันนี้ตามกันต่อกับพาร์ท 2ลุยอสรพิษร้ายวันนี้เราพามาที่บ้านของป้าติ๊ดอรพันธ์พันแก้วบ้านหลังนี้คือจุดศูนย์รวมของงูหลากหลายสายพันธุ์และเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นงูเห่านี่แหละครับจากประสบการณ์การคลุกคลีกับงูมานานทำให้ชื่อเสียงป้าติ๊ดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใครอยากได้งูก็ต้องมาที่นี่แม้แต่หน่วยรถพิเศษก็ใช้บริการป้าติ๊ดครับครูเบิ้มเรือโทไพโรจน์ประสานสายผู้ช่วยนายทหารกำลังพลกองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธินหน่วยรบพิเศษรีคอนวันนี้มารับงูเพื่อเอาไปเตรียมฝึกคอบราโกเราจึงได้โอกาสขอความรู้อยู่รอดอย่างไรถ้าเขาใกล้งูเริ่มที่เจ้าตัวนี้ก่อนเขาจะกัดได้ทุกมุมเนี่ยเป็นงูที่ก้าวร้าวนะครับงูก้าวร้าววิธีการลดโทษคือเขาได้แกล้งตายนะครับถ้าเขาสู้ไม่ได้หรือเขาหนีไม่ได้ปุ๊บอ่ะเขาจะนอนหงายท้องนะครับมันงูตายเลยกัดทุกอย่างนะกัดทุกอย่างงูชนิดนี้ปราดเปรียวดุดันแบบไม่เกรงใจใครพร้อมฉกพร้อมกัดได้ทุกเมื่อเบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้ถ่ายไปวิ่งไปแบบนี้ครับการเจียรังยาไปกระชากครับก็คือยอมเจ็บเลยยอมเจ็บเลยยอมเจ็บครับยอมเจ็บเลยเห็นแบบนี้ก็คือนะครับรู้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีพิษแต่พิษจะตามมาก็คือการติดเชื้อเราก็ต้องคนล้างแผลสาดก็คือแอลกอฮอล์น้ำสาดเท่านั้นเองไม่ต้องไปบีบไม่ต้องประหลาดต่างๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงความไวแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ปราดเปรียวไม่แพ้กันได้เวลาทดสอบความกล้าของผมกันแล้วครับครับเขาใกล้เราวิธีตัวรอดก็คือเรานิ่งนะครับเรานิ่งแล้วถ้าเขาฉกเข้ามาหาเราแล้วครับก็ถึงก็ว่าก็ถึงเขาเขาเมื่อกี้คือบอกเขาเข้ามาใกล้มากเลยอันนี้คือกัดเขากัดเลยกัดค่อนข้างจะรุนแรงก็สะบัดแล้วก็เขาจะขายเองของเราผ่านแล้วจากว่าให้มันเคลื่อนตัวเขาจะไปกำถ้ากำปุ๊บเราจะโดนกัดเราควรจะจับส่วนไหนของเขาฮะส่วนกลางตัวให้เขามีนะการเคลื่อนย้ายของค่อยๆไปครับกระดูกเขาจะสะบัดของเขาเองนะครับเอาจริงๆนะตอนนี้คือแบบว่าค่อยๆก่อนเนาะนะครับมือเย็นเทียบมือเย็นสิครับเพราะว่ากลัวเมื่อกี้ยังเผ็ดอยู่เลยจับสองมือนะครับจับสองมือนะครับแทนการสลับรูดๆไปรูดๆไปรูดไปข้างหน้าครับรูดไปข้างหน้านะครับผมตอนนี้ผมรูดถอยหลังอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ครับด้านนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นครูเบิ้มก็ขอโชว์ฝีมือการจุกงูเห่าให้เราได้ชมกันต่อน้องๆหนูๆห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับต้องฝึกฝนจนชำนาญถึงจะทำได้งานยากวัดใจของวันนี้คือผมต้องทดสอบความกล้ามาลุยอยู่ใกล้กับงูเห่าตัวนี้ครับใต้ท้องครับแล้วกล้ายืนเฉยนะครับตัวกล้าทำตัวให้สูงครับครับกล้าน้องตัวไหมครับน้องตัวไปโหครูกล้าน้องตัวนะแต่ครูจะรอไปแต่ยังไม่ต้องกดตัวหน้ากดแต่สุดยอดถ้าแต่ได้ก็ถือว่าเก่งครับครูครับเขาที่เขาเห็นไหมไม่เห็นครับไม่เห็นแต่ป้ายแต่อุ้ยไปแล้วครับได้แค่นี้มันจะเป็นการสัมผัสงูเห่าที่ใกล้ที่สุดในชีวิตของผมแล้วเก่งครับเก่งแค่นี้นะครับครับแต่ว่าอันตรายเพราะว่าไม่ควรทำเด็ดขาดโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมารอดครับเน้นย้ำว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่ใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะทำได้ลุยใกล้ชิดไปแล้วพรุ่งนี้ตามกันต่อกับพาร์ท 3ลองอสรพิษร้ายสุดยอดเมนูจากงูเห่าเมนูอมตะที่ทุกวันนี้หากินได้ยากพร้อมกับประโยชน์ของงูชนิดอื่นที่เราเอามาฝาก
นเรศปาทานและมานิพิชัยถ่ายภาพคณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยสวัสดีครับ